ส่วนนี้ก็สนุกสนานเป็นกิจกรรมที่แฟนๆช่อง3อยากดูกันเยอะก็คือฟุตบอลที่เราจะแข่งกันในวันที่29เนี่ยนะนั่นน่ะสิคุณอยู่ทีมสีอะไรนะผมอยู่สีขาวสีขาวโอเคหลายคนก็ไม่รู้จะเชียร์ทีมไหนเดี๋ยวจะมาบอกให้ว่าใครดังๆอยู่ทีมไหนนะสิ่งที่น่าประทับใจคือดาราเขาเหนื่อยกันอยู่แล้วแต่แต่ละคนบอกว่าโอ้เพื่อวันที่29เพื่อคุณผู้ชมต้องฟิตกันเต็มที่วันนี้มีบรรยากาศในการซ้อมแล้วก็มีการยิงประตูมาให้ดูด้วยนะครับนับถอยหลังเหลืออีกเพียงแค่17วันนะครับก็ใกล้จะระเบิดความมันกับมหากรรมฟุตบอลฉลอง39ปีทีวีรักโลกระหว่างทีมสีเขียวแล้วก็สีขาวเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้มีพระเอกโอ้โหฮอตๆมากันเยอะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณโลมพัชตะนะฮะหรือว่าจะเป็นนี่ฮะคุณปอทฤษฎีนะครับคุณดูลูกนี้มีการหลอกนี่ใช่แล้วคุณดูฮะคุณโลมยิงแบบนุ่มๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มีทางด้านของคุณบอยปกรณ์คนนี้ก็มาจากกองถ่ายละครนะไปรักอสูรมาจากระยองอ่ะคุณส่วนคุณอ้ําอธิชาติก็เคลียร์คิวงานเพื่อจะมาซ้อมนะฮะมาวาดลีลาบนสนามก็ถือว่าทุกคนทุ่มเทกันเยอะมากดูแต่ละคนเหมือนกับจะฟิตนะฮะไปฟังคำถามกันจะมีสัมภาษณ์ว่าถ้าเกิดยิงเข้าจะทำท่าดีใจอะไรความพร้อมไปถึงไหนมีทั้งคุณอ้ํากับคุณบอยฮะพอดีไม่ได้มาร่วมแต่ฟุตบอลนี่ก็ปีกว่าแล้วได้ครับแล้วเมื่อกี้ด้วยความที่อยากฟิตก็เลยกะว่าถ้าอิ่มๆแล้วน่าจะมีแรงเล่นแต่พักน้อยไปหน่อยมันก็เลยจุกคิดท่ายิงเนี่ยยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแค่คิดท่าเหนื่อยแล้วเดินออกให้ดูดีก่อนเพราะว่าเป็นอย่างแรกน่าจะดีกว่าสำหรับพวกเรานะครับก็ต้องลองดูกันนะครับในวันที่29ครับก็เหนื่อยครับธรรมดาก็เล่นอยู่บ้างแต่ว่าไม่เคยเล่นสนามตัวนี้ไม่ค่อยได้สนามใหญ่แล้วครับก็เหนื่อยมากๆตะคิวตะกินแล้วครับอันนี้เล่นกองหน้ายืนเส้นยืนสายนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแต่งตัวนานเหลือเกินครับพี่เป็นยังไงฮะเราเป็นนักบอลที่เน้นอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เรานี่ระดับพรีเมียร์ลีกอย่างไอฝีมือนี่อบต.ครับสองคนนี้ก็เป็นศูนย์หน้าภาคอีสานนะครับเนี่ยสั่งตรงมาครับซิโก้สั่งมาฮะศูนย์หน้าข้าวเหนียวศูนย์หน้าจากไดอีสานไม่ได้อึดนะครับแต่เหนียวจริงยิงไม่เข้าเลยเหนียวตลอดนี่ก็มาถึงแต่บ่ายสามนะฮะแต่งตัวเพิ่งจะเสร็จลงเลยยังไม่ลงคือผมก็อยากจะให้ร่างกายมันฟิตจริงๆแล้วก็ไปสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนๆช่อง3ได้ชมกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือตั้งใจมากก็คือมาฟิตแล้วก็เล่นให้สนุกจริงๆแล้วก็จะมีน้ำใจนักกีฬาอย่างเต็มที่ก็ยังไงนะครับ29มีนาคมนี้ห้ามพลาดนะครับรับรองว่ามันแน่นอน